เกิดอะไรขึ้นเหตุใดถึงไร้เงาช่องสมโผรายชื่อผู้เข้าชิงรอบตัดสินรางวัลน,นาตราชครั้งที่13ประจำปี2564 รางวัลน,นัตราชครั้งที่13เปิดโผผู้เข้าชิงรางวัลรอบตัดสินประจำปี2 5 6 4ในหมวดละครโทรทัศน์ดังนี้ 1. รางวัลละครยอดเยี่ยมวันทองจากบริษัทวัน3าจำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31กระเช้าสีดาจากบริษัทวัน3าจำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31เรือนร่มงิ้วจากบริษัท RS t e l e v ท s ว o n จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8 ตะวันตกดินจากบริษัทอมรินเทเลวิชันจำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทีวี HD ช่อง34แม้เบียจากบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุออกอากาศทางช่องเด HD สองรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมคุณสรรสีแก้วหล่อจากละครเรื่องวันทองออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31คุณคณาเทพไทยวานิชจากละครเรื่องกระเช้าสีดาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31คุณก้องเกียรติข ซีรีส์จากละครเรื่อง Let's Fly Ghost คู fight, fight, ่ไฟไฟผีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ True4U Digital TV ช่อง24หมายเหตุสำหรับรางวันนี้มีเพียง3รางวัลที่ผ่านเข้ารอบตัดซีน3รางวัลแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมคุณดาวิกาโหเน่จากละครเรื่องวันทองออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31คุณวรนุชพิรมพักดีจากละครเรื่องกระเช้าสีดาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31คุณสาวิกาชยเด จากละครเรื่องลวงค่าลารักออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV PPTV HD 36คุณจีรนันมโนแจมจากละครเรื่องตะวันตกดินออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์อมรินท์ีี HD ช่อง34คุณทิสานาสอนศึกจากละครเรื่องแม่เบี้ยออกอากาศทางช่อง7 HD 4รางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม คุณนวัตกุลรัตนรักจากละครเรื่องวันทองออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31คุณชาคริตแย้มนาบจากละครเรื่องวันทองออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31คุณนิววณรุตสิริจันญาจากละครเรื่องทรีบ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้าออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย P ี s ช่องหมายเลข3าคุณเคลลี่ธนพัฒน์จากละครเรื่องเวลาอาคาตเดอะรีทิบิชันส์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8 คุณกันตาพงษ์บำรุงรักจากละครเรื่องแม่เบีย้ยออกอากาศทางช่อง7 HD 5รางวันนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมคุณเรวิญานานทาเกิดจากละครเรื่องวันทองออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31คุณอัศดาพรสิริวัฒนากูลจากละครเรื่องกระเช้าสีดาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน3 1คุณมรกตแสงทวีปจากละครเรื่องตะวันตกดินออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทีวี HD ช่อง34 คุณคันนึงนิดจากสมิธานนนจากละครเรื่องแม่เบียอยออากาศทางช่อง7 HD หมาเหตุสำหรับรางวันนี้มีเพียง4รางวัลที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน 6. รางวันนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคุณจิรายุตันตรกูลคุณวิทยาวสศุกลายภัยสารคุณนิรุษศิริจัญญาและอื่นๆ